ื้อนี้แจงกับส่วนทุกคนมากินข้าวน้ำกันจ้าสวัสดียามมื้อแรกจ้าคลิปนี้แจงถ่ายไว้มื้อวานนะจ้าพอดีตัดต่อคลิปบ่ทันนะจ้าตกแรงมากแจงก็นึ่งข้าวเป่าไฟคือเก่าจ้ามื้อนี้ช่วงบ่ายว่าอากาศเริ่มอุ่นๆจักหน่อยจ้าเมื่อเช้าที่พ่อเอาปลาดุกมาให้ตัวบักไงเลยจ้าเราไปใส่เบ็ดมาแล้วจ้าในทั้งหนูในทั้งปลาเลยจ้ามื้อนี้แจงสิเฮ็ดเมนูลาบปลาดุกใส่ประกอบสู้กินจ้าเมนูอาหารบ้านๆทางอีสานเนาะจ้าก่อนอื่นแจงก็ขอหย่องอีพ่อก่อนนะจ้าหย่องภาษาอีสานภาษาไทยก็ชื่นชมนะจ้าผู้เฒ่าสมัยเก่านี่เพิ่นหาอยู่หากินเก่งๆนะจ้าแจงยอมรับเลยอีพ่อนี่หากินเก่งคักจ้าใส่เบ็ดแล้วก็หมานหาหนูแล้วก็หมานจ้าได้อยู่ได้กินบ่อยู่ซื่อๆจ้าแต่ละมื้อเราสิหาออกไปหาเนาะอยู่เนาะกินเนาะจ้ามื้อนี้ก็คือกันจ้าได้ปลาดุกตัวบักไงเลยจ้าอันนี้เป็นปลาดุกหน้าจ้าตัวนึงอิ่มเบิดเฮียนเลยจ้าตัวใหญ่คักแจงก็สิลาบจ้ามื้อนี้ลาบใส่ประกอบมันสิแซ่บมากเลยจ้าลาบปลาดุกใส่ประกอบนะจ้าปลาดุกก็ตัวใหญ่คักเลยจ้าจนร่นล้นหีบล้นเตาเลยจ้าเขาจะปิ้งให้หอมแล้วจ้าปลาที่จะเอามาลาบนี่แจงจะบ่แจงจะบ่มักบ่ใส่เกลือเนาะจ้าคั่วเสร็จเรียบร้อยแจงก็สิเอามาปิ้งเลยจ้าล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาปิ้งหอมๆเนาะจ้าบอกเลยคําเดียวจ้าว่าลาบปลาใส่ประกอกนี่แซ่บคักเลยจ้าประกอกนี่มันจะมีความเปรี้ยวอมหวานกลมกล่อมเนาะจ้าปิ้งสุกแล้วแจงก็สิมาเอาเนื้อจ้ะดีแล้วเอาแต่เนื้อเนาะจ้ะถ้าฟักกลางมันใส่มันจับเอาไว้จากปลามันตัวใหญ่เนาะจ้ะเดี๋ยวมันซับบ่ละเอียดเดี๋ยวกลางจะปักแจงสิลาบใส่ข้าอ่อนพร้อมจ้ะสิฟักข้าอ่อนใส่น้ำเนาะจ้ะมันจะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกเลยจ้ะข้านี่มันก็สิสามารถดับกินข้าวของปลาได้เนาะจ้ะเขาจะซับให้ละเอียดเลยจ้ะจากนั้นเขาก็สิต้มน้ำปลาแดกจ้ะใส่น้ำปลาแดกต้มค่อนๆจ้ะน้ำปลาแดกฮอนแล้วเขาก็เอามาเทใส่เนื้อปลาที่เฮาซับไว้เลยจ้ะบอกเลยจ้ะเมนูนี้พออีแม่ก็มักคักเลยจ้ะลาบปลาลาบแบบโบราณเนาะจ้ะใส่บะกองนี่เรามักคักเลยจ้ะใส่บะกอกหลายๆจักหน่อยจ้ะให้มันเปรี้ยวๆเพราะว่าฉันมากินส้มๆจักหน่อยเนาะจ้ะผักที่ใส่ก็สิมีต้นหอมแล้วก็ใบสะระแหน่จ้ะผักสะระแหน่แล้วจ้ะก่อนที่ท่านพริกซอยพริกใส่น้ำแล้วจ้ะจากนั้นก็ปรุงเครื่องเลยจ้ะแต่สิบ่ค่อยเฮ็ดเผ็ดแล้วจ้ะเดี๋ยวอีเมลเรากินบ่ได้จะมีใส่ผงชูรสใส่ข้าวคั่วใส่พริกแล้วก็ใส่น้ำปลาจ้ะปรุงรสตามชอบเลยจ้ะรับรองแซ่บคักเลยจ้ะสิหอมบักกอคักเลยจ้ะแล้วก็เอาหอมใส่นะจ้ะปรุงเครื่องเรียบร้อยเอาต้นหอมใส่เลยจ้าคนๆให้เข้ากันนะจ้าเป็นตะแซ่บก็จ้าโอ้ยหอมเลยค่ะหอมค่ะหอมแน่หน้าตาจ้าเป็นตะแซ่บบ่ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยพร้อมกินแล้วจ้ามาเด้อจ้าวันนี้มากินข้าวน้ำกันจ้า